ฟ้าเปิดหน้าสู้แฉนักร้องดังโลกสี่ใบบีบพาทำแท้งสุดช้ำหลอกให้ฆ่าลูกยันดำเนินคดีลั่นขอดำเนินคดีนักร้องดังฟ้าเปิดหน้าสู้แฉนักร้องโลกสี่ใบกดดันพาทำแท้งสุดช้ำถูกหลอกให้ฆ่าลูกตัวเองสุดท้ายยังทิ้งกรณีTalk of the Townเรื่องราวนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังถูกสาวรายหนึ่งร้องสื่อระบุว่าถูกอีกฝ่ายทำให้ท้องแล้วไล่ไปทำแท้งจากนั้นตกเลือดฝ่าชายบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆแล้วก็บล็อกหายไปเลยไม่สนใจใยดีโดยระหว่างคบหากันปีกว่าๆฝ่ายนักร้องดังคบผู้หญิงถึง4คนมีโลก4ใบวันนี้ต้องการพูดข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้นักร้องชายไปทำแบบนี้กับใครอีกที่แค้นใจที่สุดเหมือนนักร้องหลอกให้เธอฆ่าลูกแล้วทิ้งไปรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่27ตุลาคม66ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์ฟ้านามสมมุติอดีตแฟนนักร้องผู้เสียหายมาพร้อมทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ฟ้าหนูขออนุญาตถอดมาสก์ได้ไหมคะหนูอยากพูดความจริงแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่จะมีคนจำน้องได้นะฟ้าได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไพศาลคิดให้ดีนะเราเปิดได้แต่เป็นอนาคตเราเองฟ้าได้ค่ะไม่เป็นไรเปิดหน้าทำไมถึงจะเปิดเพราะอะไรฟ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรค่ะคิดว่าคนผิดหรือต้องหลบสังคมคือฝ่ายชายฟ้าใช่ค่ะก็พูดถูกนะรู้จักนักร้องชายคนนี้ได้ไงฟ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะแล้วพี่เขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเรานั่งกินอาหารปกติพี่เขาเห็นหนูเขาให้เด็กเสิร์ฟมาหาหนูที่โต๊ะบอกว่าพี่เขาอยากทำความรู้จักให้เดินไปหาพี่เขาที่โต๊ะหน่อยหนูก็เดินไปหาพี่เขาแล้วก็ได้คอนแทคแลกไลน์กันไม่รู้หรือว่าเขาเป็นนักร้องดังฟ้าไม่รู้จริงๆค่ะมารู้ตอนเพื่อนบอกแล้วก็ไปเสิร์ชหลังจากที่เจอเขาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หนูก็ไปเสิร์ชใน Google ดูว่าชื่อนี้เขาเป็นดาราจริงเหรอซึ่งเขาก็เป็นดาราจริงๆก็เพิ่งรู้ตอนนั้นค่ะจากนั้นเจอข้อมูลอะไรอีกไหมฟ้าเจอว่าเขามีแฟนแล้วหนูก็ไปดูอีกว่าแฟนเขาคือใครหนูไม่รู้จักอีกว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตอนนั้นชอบเขาหรือยังฟ้ายังค่ะแล้วทำไมตามหาฟ้าแค่อยากรู้เฉยๆว่าถ้าเขามีแฟนแล้วจะมาคุยกับหนูทำไมปรากฏไปเจอแฟนเขาในอินเทอร์เน็ตรู้ไหมแฟนเขาเป็นใครฟ้าเป็นนักร้องค่ะชื่อย่อธนาคารพอรู้เขามีแฟนอยู่แล้วเลิกคุยไหมฟ้าก็ไปถามพี่เขาว่าพี่มีแฟนแล้วนี่พี่เขาบอกว่าใช่พี่มีแฟนแล้วแต่พี่ทะเลาะกับเขาบ่อยมีปัญหาท็อกซิกคุยกันแล้วรู้สึกไม่สบายในรู้สึกว่าอึดอัดแต่คุยกับหนูแล้วรู้สึกสบายใจตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคุยได้เขาเหมือนหาที่สบายใจอยากคุยกับเราเพราะพี่เขาคุยกับเราแล้วสบายใจนะถอดหน้ากากไม่กลัวทางบ้านรู้เหรอญาติพี่น้องเราอีกฟ้าหนูได้ผิดอะไรค่ะพ่อแม่ก็ทราบหนูก็บอกกับเขาเองว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรนะต่อให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ่อเพื่อนแม่รู้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดจะอายทำไมถูกไหมฟ้าใช่ค่ะไพศาลอันนี้เปิดชนเลยแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดางานใหญ่เรารับฟังปัญหาของเขาส่วนใหญ่เขาปรึกษาเราเรื่องอะไรฟ้าการใช้ชีวิตทั่วไปคุยกันปกติคุยกับเราสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งทะเลาะหรืออะไรค่ะจากนั้นยังไงต่อฟ้าเขาพาหนูไปบ้านที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นพี่น้องแต่หนูอยากไปวัดที่จังหวัดที่เขาอยู่แล้ว
เขาก็เลยบอกว่างั้นพาไปบ้านด้วยเลยแล้วกันไปไหว้พ่อแม่เขาหน่อยยืนยันว่าไปในฐานะพี่น้องฟ้ายืนยันค่ะตอนแรกเราก็งงว่าพาไปหาพ่อแม่ทำไมเพราะเราอยากไปวัดเฉยๆแต่เขาดันพาไปที่บ้านไม่รู้ว่าพาไปทำไมก็ถามเขาบอกว่าอยากให้หนูรู้ว่าพี่จริงใจกับหนูนะอยากให้หนูมั่นใจในตัวเขาว่าเขาจริงจังกับหนูนะก็งงๆอยู่ว่าทำไมต้องพาไปบ้านอะไรขนาดนั้นทั้งที่เราเพิ่งคุยกันจากนั้นความสัมพันธ์คืบหน้าไหมเป็นแฟนไหมฟ้ายังไม่คืบหน้าเพราะเขายังมีแฟนอยู่ค่ะไม่ถามเหรอที่เขาพาไปบ้านเดี๋ยวแฟนเขารู้ขึ้นมานะฟ้าถามค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะเอาอยู่งี้เหรอฟ้าเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะจากนั้นยังไงต่อฟ้าพอพาไปที่บ้านหนูก็ถามว่าไม่กลัวแฟนพี่จะรู้เหรอว่าพาหนูมาเขาบอกว่าไกลจะตายมาไม่ได้หรอกหนูเองกลัวไหมฟ้าก็กลัวนะคะแต่เขามีแฟนอยู่แล้วตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟ้าพอคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็มีข่าวเลิกกับทอทอเคยติดต่อเราไหมฟ้าเคยค่ะเหมือนให้หนูพูดความจริงกับเขาได้ไหมเพราะผู้ชายโกหกเขาเยอะมากผู้หญิงเหมือนจับได้ว่าเขาคุยกับหนูทักมาว่าช่วยพูดความจริงได้ไหมว่าเป็นยังไงแต่หนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาไดเรกไอจีค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรกันจริงๆไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้คิดอะไรกับทางผู้ชายด้วยก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรผู้ชายโกหกไหมก็ไม่ทราบว่าโกหกเรื่องอะไรเขาเสียใจไหมตอนเลิกกับทะฟ้าไม่เสียใจค่ะเขาลั่นลาเหรอฟ้าเขาเฉยๆค่ะเขาพุ่งตรงมาหาน้องฟ้าก็คุยกันเหมือนเดิมแล้วเริ่มมีความสัมพันธ์กันหรือยังฟ้าพอเขาเลิกกับแฟนก็ได้มีความสัมพันธ์กันเพราะหนูเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับเขาแล้วไม่ได้มีตอนถามแฟนฟ้าใช่ค่ะยืนยันค่ะคบหาเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟ้าพอคุยกันไปเรื่อยๆมีข่าวมาอีกในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ว่าเขาไปให้ช่อดอกไม้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อย่องอเป็นคนในวงการบันเทิงผู้ชายมอบให้ผู้หญิงเขาบอกเราไหมฟ้าหนูเพิ่งรู้ตอนข่าวออกค่ะให้ในฐานะเพื่อนหรือเปล่าฟ้าไม่ทราบค่ะเขาบอกว่าคอนเทนต์ค่ะถามว่าทำไมให้ดอกไม้เขาล่ะเขาบอกคอนเทนต์เฉยๆคุณได้คุยกับแฟนคุณว่าทำไมเอาดอกไม้ไปให้ผู้หญิงเขาตอบเลยเป็นคอนเทนต์ทำเพื่อให้มีงานฟ้าเขาบอกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์ค่ะเขาบอกว่าเขาหาแสงได้จากทางนี้ภัยสารเพิ่งรู้ดาราก็หิวแสงหัวเราะที่บอกว่าคอนเทนต์สุดท้ายไม่ใช่เขาคบหากันจริงฟ้าหนูไม่ทราบค่ะที่เขาบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์ไม่ต้องคิดอะไรมากนะทำไมเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ฟ้าหนูรอให้เขาขอโทษหรือติดต่อกลับมาบ้างแต่เขาไม่ติดต่อมาเลยค่ะหายไปเลยก็จัดซะเลยฟ้าใช่ค่ะก่อนหน้านี้ผู้ชายคบทะนักร้องธนาคารติดต่อน้องมาเขาขอเลิกกับผู้ชายเพราะจับได้เรื่องน้องแต่น้องบอกเป็นแค่พี่น้องจนเขาเลิกกับธนาคารน้องถึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคบหาคุณเขาเอาดอกไม้ไปให้มอน้องบอกว่าไม่ทราบเขาคบหากันหรือเปล่าน้องรู้อย่างอื่นอีกบ้างไหมฟ้าเห็นว่าเขาคุยกันตลอดหนูก็ถามตลอดว่าไหนบอกจะเลิกคุยแล้วไงแต่ทำไมคุยอยู่กับมอเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องเฉยๆน้องได้อ่านข่าวพวกนี้ไหมเขาเปิดตัวคบกันเคยเห็นข่าวพวกนี้ไหมฟ้าเคยเห็นผ่านกลัวเห็นอะไรจี๊ดใจค่ะเลื่อนดูให้หมดอย่าหาว่าขยี้หรืออะไรฟ้าเขาบอกเป็นแค่คอนเทนต์หนูก็เลยเชื่อเขาวันนี้ก็ไม่เชื่อแล้วค่ะแล้วยังไงต่อฟ้าก็ถามเขาว่าทำไมยังคุยกับคนนี้อยู่
ขาบอกว่าเป็นแค่พี่น้องจะคิดอะไรมากไม่มีอะไรเลยก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกคุยกับเขาพี่ทำแบบนี้ผู้หญิงเขาคิดนะเขาบอกไม่ได้คิดอะไรแค่พี่น้องกันระหว่างธนาคารกับมอเคยมีข่าวด้วยกันคุณรู้ไหมเหมือนมอบอกว่าเขาไม่ได้แย่งธนาคารน้องรู้เรื่องนี้ไหมฟ้าไม่เคยรู้น้องไม่เคยรู้เรื่องนี้เปิดข่าวให้ดูน้องอ่านซะน้องไม่ดูข่าวเลยเหรอฟ้าไม่รู้จริงๆค่ะแสดงว่าเขามีควบมาตั้งแต่แรกน้องร้องอ๋อไพศาลเหมือนเพิ่งเก็ทจริงๆฟ้าไม่รู้จริงๆไม่ได้ปั่นนะแต่พี่เห็นว่าหนูไม่เคยเห็นแสดงว่าตอนแรกหนูเข้าใจว่าทะเขาเลิกไปแล้วแล้วมาคบกับหนูจากนั้นเขาถึงเอาดอกไม้ไปให้มอซึ่งธนาคารกับมอมันคาบเกี่ยวกันอยู่น้องก็อยู่ตรงนั้นด้วยไพศาลน้องมือสั่นแล้วจะร้องไหมฟ้าไม่ค่ะอย่าหาว่าพี่เลวซามต่ำช้าพี่ต้องการพูดความจริงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียใจไหมฟ้าเพิ่งรู้ค่ะเสียความรู้สึกค่ะตาแดงนะฟ้าเพิ่งรู้จริงๆค่ะเขาเลิกคุยกับมอเมื่อไหร่ฟ้าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่รู้ว่าหนูตั้งครรภ์ฝ่ายมอรู้ไหมนักร้องคนนี้คบกับเราฟ้าไม่ทราบเขารู้หรือเปล่าหนูถามว่ายังคุยกับคนนี้อยู่ไหมเขาบอกไม่ได้คุยแล้วก็เงียบหายไปรู้จักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฟ้าตั้งแต่พฤษภาคมปี65คบหามีสัมพันธ์กับเขาตอนไหนฟ้าหลังเขาเลิกนักร้องธนาคารประมาณ3เดือนหนูคบกับเขาตั้งแต่พฤษภาคมปี65จากนั้นกินเวลานานแค่ไหนถึงคบกันและมีสัมพันธ์ฟ้า3เดือนค่ะกรกฎาคมปี65หลังเขาเลิกกับแฟนรู้ว่าเขาเลิกกับมอเพราะอะไรฟ้าเขาบอกค่ะจากนั้นก็มีไฮโซบอรู้ได้ไงฟ้าเห็นข่าวค่ะพอเห็นข่าวเขาบอกว่าคุยกันได้4เดือนหนูก็อ้าวไปคุยกันตอนไหนไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยไพศาลนี่โลกใบที่สี่ของเขาตลอดเวลาเราไม่รู้อะไรเลยฟ้าหนูเชื่อเขาทุกอย่างค่ะรู้ได้ไงว่าเขาคบกับไฮโซบอฟ้าเห็นฝ่ายหญิงออกมาพูดค่ะว่าคุยกับพี่เขาได้ประมาณ4เดือนแล้วก็เลยงงว่าไปคุยกันตอนไหนก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบ้างแล้วหนูก็เพิ่งเห็นก็ถามเขาว่าคนนี้คือใครเขาบอกไม่มีอะไรคอนเทนต์อีกแล้วเหรอฟ้าค่ะก่อนหน้านี้เขาทำคอนเทนต์กับมอก่อนแล้วเขาบอกได้เลิกคุยไปแล้วแล้วมากับคนนี้จะบอกว่าฝ่ายชายบอกว่าทำคอนเทนต์คือเขาไปมีข่าวกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้เป็นคอนเทนต์ให้นักข่าวสนใจเขาแต่จริงๆไม่มีอะไรสร้างเรื่องขึ้นมาให้คนได้เห็นแต่ไม่มีอะไรประมาณนั้นฟ้าค่ะไพศาลแล้วสรุปคอนเทนต์จริงไหมฟ้าหนูไม่ทราบค่ะหนูเคยรู้อะไรบ้างไหมฟ้าคือหนูเชื่อเขาค่ะเขาบอกอะไรก็เชื่อเขาหมดหนูไม่อยากทะเลาะกับเขาหนูเคยทะเลาะกับเขาแล้วเขาพูดว่าพี่ไม่อยากคุยแล้วเหมือนพูดทำร้ายจิตใจจนหนูบอกว่าไม่ทะเลาะก็ได้เชื่อก็ได้เราก็รักเขาแคร์เขาเลยไม่อยากตอแยไม่อยากถามอะไรมากไม่มีสิทธิ์หึงหวงอยู่ในสถานะคนไม่มีสิทธิ์หึงหวงเจ็บปวดนะไพศาลผมถามน้องว่าที่มาเราต้องการอะไรน้องบอกไม่อยากให้เขาทำกับใครอีกเราก็ถามว่าทำไมไม่รู้อะไรเลยขนาดข่าวพี่ยังรู้เลยน้องพูดคำเดียวเขาบอกว่าเพิ่งอายุ24เองก็โอเคยังเด็กอยู่น้องพูดแค่คำว่ารักเขาพูดคำเดียวเลยที่สัมภาษณ์มาน้องก็เพิ่งรู้จากที่พี่หนุ่มบอกบางเรื่องไม่รู้จริงๆน้องพยายามเล่าในสิ่งที่รู้เท่านั้นหลายคนอาจบอกว่าไม่รู้ได้ไงเพราะเขาปิดหูปิดตาตัวเองเขาไม่อยากรับรู้เ
พราะถ้าเขารับรู้ว่าคนที่เขารับไปมีข่าวกับคนนี้เขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์โกรธไม่มีสิทธิ์หึงหวงอยู่ได้แค่เฉพาะเป็นคนที่รักเขาและไม่มีปากพูดเขาก็ทนอยู่แบบนี้มาสุดท้ายวันนี้พอมานั่งในรายการผมก็งงก็ถามว่าคุณไม่รู้จริงๆเหรอมันมีข่าวระหว่างทะกับมอที่มีประเด็นกันอยู่เขาก็บอกไม่รู้ผมก็เปิดให้ดูเขาก็งงและเสียความรู้สึกไพศาลตาแดงมือสั่นเลยตอนนี้เก็ตแล้วตอนแรกก็งงแต่ก็เข้าใจว่าเขาอยู่ในสถานะปิดหูปิดตาตัวเองไพศาลเหมือนคีย์เวิร์ดหนังเรื่องหนึ่งความตายฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักฆ่าเราได้เรื่อยๆสับเปลอไพศาลปิดหูปิดตากลัวเขาเลิกเหรอฟ้าด้วยส่วนหนึ่งหนูไม่อยากทะเลาะกับเขาไม่อยากมีปัญหากับเขาก็เลยตัดเรื่องนี้ไปไฮโซบอคนที่สี่ที่เขาคบอยู่เขาบอกเป็นคอนเทนต์อีกแล้วแต่คราวนี้สร้างประเด็นทำให้คุณรู้สึกว่าเกินไปแล้วเพราะหลังจากนั้นคุณตั้งครรภ์ฟ้าค่ะตอนเขาคุยกับไฮโซบอหนูตั้งครรภ์ได้จะ2เดือนแล้วค่ะผู้ชายก็รู้ว่าตั้งครรภ์แต่ก็ไปคุยกับไฮโซบอหนูก็เลยถามว่าทำไมไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ตอบหนูก็เลยไม่เป็นไรหนูเข้าใจที่อยากหาคอนเน็กชันพยายามทำความเข้าใจหาคอนเน็กชันหมายถึงอะไรฟ้าอยากรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้ไฮโซบอสามารถพาเขาไปหาคอนเน็กชันนั้นได้ฟ้าประมาณนั้นค่ะหนูถามคนนี้คือใครเขาก็บอกว่าคอนเทนต์ไม่ต้องคิดมากนะคอนเน็กชันก็อย่างที่แชทเขาไม่อยากไปเที่ยวหรือไปไหนกับหนูอัยยาอยากหาคอนเน็กชันอยากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างหนูชวนเขาไปเที่ยวบางแสนแต่เขาไม่อยากไปแล้วอารมณ์หนูชวนเขาเที่ยวบ่อยเขาอยากหาคอนเน็กชันมากกว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงฟ้าหลังเขามาบอกหนูว่าอยากหาคอนเน็กชันเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าคือคนนี้ใช่ไหมพอตั้งครรภ์แล้วยังไงต่อฟ้าก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าพลาดตั้งครรภ์พี่โอเคไหมเขาบอกโอเคเขาเลี้ยงได้เขาอายุเยอะแล้วโตแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธหนูก็เลยรู้สึกว่าก็คงไว้ใจเขาได้ระดับหนึ่งถ้าพลาดมีขึ้นมาจริงๆแต่พอพลาดเขากลับไม่ยอมรับตรงนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะเขาทำไมฟ้าเขาพูดกดดันหนูค่ะหนูเลยจำยอมตรงนี้จำยอมยุติการตั้งครรภ์ค่ะน้องบอกฝ่ายชายว่าตั้งครรภ์เกือบ2เดือนจากนั้นยังไงต่อฟ้าหนูได้บอกพี่เขาไปแล้วเขากลับไปที่บ้านหนูไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับใครยังไงตอนแรกเขาดีมากๆแต่พอเขากลับไปบ้านก็กลายเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นว่าพี่ไม่พร้อมเอาเรื่องการเงินมาเป็นข้ออ้างแล้วบอกว่าพี่ไม่รักน้องแล้วนะพูดเชิงกดดันเราทุกทางทุกอย่างจนเรารู้สึกว่าเรากับลูกเขาไม่มีความรักต่อเรากับลูกขนาดนั้นเลยเหรอเขากดดันยังไงฟ้าเช่นเขาบอกว่าเขากลัวเสียชื่อเสียงกลัวงานในวงการเป็นศูนย์หนูเลยรู้สึกว่าทำไมพี่ถึงพูดกับหนูแบบนี้เขาบอกเขารักหนูน้อยลงแล้วเรื่องการเงินเขาบอกที่บ้านกำลังจะโดนยึดมีหนี้สินเยอะหนูก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ช่วยกันสิหนูเลยรู้สึกว่าทำไมหนูดูเป็นภาระจังก็เลยไปยุติการตั้งครรภ์ในแชทเขาบอกพี่ขอถอยจริงๆได้ไหมเถอะนะเรารักกันแต่ไปกันไม่ได้พูดจากใจพี่ร้องไห้อยากให้ฟ้ารู้ว่ารักมากแต่ไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่ฟ้าจะเข้าใจได้แต่พี่รู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้ยากจริงๆตอนนั้นคุณท้องด้วยฟ้าใช่ค่ะคุณบอกว่าหนูรักพี่เขาบอกว่าไม่อยากให้ฟ้ายอมทุกอย่างแล้วไม่มีความสุขอยู่ดีฟ้าตอบว่าเต็มใจค่ะไม่เลิกไม่เอาเขาบอกว่าเขาผิดเองที่เกิดมาในบ้านที่ขัดใจผู้ใหญ่ไม่ได้เลยที่เป็นลูกแง
ที่รู้ว่าเรารักกันมากน้องก็บอกว่าช่างมันไม่เลิกเขาก็บอกว่าอย่ายื้อเวลากันต่อเลยนะครับหนูก็บอกว่าไม่เอาค่ะที่ไม่เลิกเขาบอกมาบอกฟ้าดีๆเพราะเป็นคนที่รักระหว่างคุยกันคุณท้องอยู่คุณโทรไปเขาก็ไม่รับกับมอที่คุณสงสัยมาตลอดเขาบอกว่าเขาโคตรบริสุทธิ์ใจหนูบอกว่ากลัวแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าอยากให้หนูได้รับความยุติธรรมกับชีวิตไม่ควรทุ่มเทกับพี่หนูก็บอกว่าไม่ค่ะหนูรักพี่ไม่เลิกค่ะพี่ที่อย่าไปจากหนูหนูอยู่ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วคุณขอร้องอย่าให้เขาไปจากคุณเขาก็บอกว่าจบกันด้วยดีเถอะนะหนูก็บอกว่าไม่เลิกเลิกเขาบอกตัดสินใจก็คือตัดสินใจทําใจยอมให้ฟ้ามาลําบากกับพี่ไม่ได้แม่เอ็กคนดีแล้วเขาก็บอกว่าไปแล้วคุณโทรไปก็ไม่รับคุณก็บอกว่าอย่าเลิกกับหนูเลยเขาตอบกลับมาว่าไม่ต้องคิดสั้นที่ไม่ได้ตายอันนี้คุยระหว่างตั้งครรภ์สุดท้ายด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าหนูยังมีครรภ์อยู่เขาไม่สามารถคบได้หนูคิดแบบนั้นฟ้าค่ะคือเขากลัวเสียชื่อเสียงกลัวไปหมดทุกอย่างเขาก็พูดกดดันหนูหนูเลยรู้สึกว่าขนาดนั้นเลยเหรอที่จะต้องทำกับหนูขนาดนี้หนูไปยุติการตั้งครรภ์ยังไงฟ้าเขาพาไปค่ะเขามาพาไปได้ยังไงในเมื่อเขาบอกเขาไปแล้วไม่สนใจแล้วฟ้าหนูโทรคุยกับเขาก่อนว่าถ้างั้นเอาแบบนี้ดีไหมเขาเลยพาไปหลังจากไลน์นี้ที่คุยแล้วหนูโทรคุยกับเขาเหรอฟ้าลองโทรหาเขาอีกทีแล้วเขารับหนูก็บอกว่างั้นเรายุติการตั้งครรภ์กันไหมที่จะได้กลับมาคบกับหนูเขาตอบว่าฟ้าเขาก็ตอบว่าตกลงค่ะหนูก็เลยตกลงยุติการตั้งครรภ์จากนั้นเขามารับและพาไปยุติการตั้งครรภ์ระหว่างนั้นเขารออยู่ไหมฟ้ารอหนูอยู่ในรถค่ะที่เอาแชทมายืนยันเพื่อให้เห็นว่าเขารออยู่ในรถจริงๆฟ้าใช่ค่ะน้องยืนยันว่าเขาไปส่งน้องนั่งรออยู่ในรถน้องไปทำหลังออกมาแล้วเป็นยังไงฟ้าก็กลับไปที่ห้องเขาก็กลับบ้านประมาณ2วันก็ตกเลือดหนูได้กินยาคิดว่าเป็นยาบำรุงหนูก็เลยกินพอผ่านไปก็ตกเลือดวันนั้นตกเลือด3ครั้งติดหนูก็ทักไปหาพี่เขาตอบแค่ว่ากินน้ำเยอะๆนะดูแลตัวเองดีๆโดยไม่พาหนูไปหาหมอหนูต้องนั่งรถไปหาหมอคนเดียวหลังเขาพาเราไปเขาติดต่อเราไหมฟ้าคุยปกติแต่เหมือนเฟดค่อยๆหายตอบหนูน้อยลงพอเรายุติการตั้งครรภ์เขากลับมาหาเราไหมฟ้าไม่เลยค่ะติดต่อไม่ได้อีกเลยโทรหาไม่รับบล็อกทุกช่องทางจากวันนั้นถึงวันนี้หนึ่งเดือนหนูถึงออกมาพูดค่ะเพราะรู้สึกไม่เป็นธรรมฟ้าใช่ค่ะวันที่หนูตกเลือดเยอะมากเราอาการขนาดนี้ทำไมเขาไม่เป็นห่วงเป็นใยเราบ้างเลยหนูต้องนั่งรถไปหาหมอคนเดียวหนูไม่ได้ต้องการให้พี่เอาเงินมาให้หนูไปหาหมอหนูแค่ต้องการให้เขาเป็นห่วงหนูบ้างขับรถพาไปหาหมอบ้างแต่เขาไม่เป็นห่วงเป็นใยหนูเลยหนูต้องนั่งรถไปหาหมอคนเดียวหนูก็รู้สึกว่าทำไมพี่ถึงใจร้ายกับหนูจังก็ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกคุณพูดว่าเหมือนเขาหลอกให้เราฆ่าลูกในท้องฟ้าเขาพูดในเชิงกดดันเรามากๆจนเรารู้สึกว่าเรากับลูกเป็นภาระหนูรักลูกนะคะหนูเลี้ยงได้ไม่ใช่เลี้ยงไม่ได้แต่เรารักเขาก็เลยยอมทำตรงนี้เพื่อเขาเพราะอยากให้เขากลับมารักเราคุณรู้สึกเหมือนเขาหลอกให้เราฆ่าลูกตัวเองสุดท้ายเขาไม่มาฟ้าใช่ค่ะไพศาลจริงๆมีความผิดตามกฎหมายใหม่ผู้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ถ้าไม่เป็นความผิดฐานทำแท้งแต่กฎหมายไม่ได้ยกให้คนที่พาไปหรือทำให้ยกเว้นหมอมีความผิดโทษ5ปีเลยนะแต่เขาไปทำถูกต้องไพศาลกฎหมายแยกอย่างนี้สถานที่แพทย์ผู้มีวิชาชีพเวชกรรมไม่ผิดแต่คนพาไปหรือคนทำให้เขาแท้งผิดอยู่มาตรา302-303ถ้ายินยอมโทษ5ปีถ้าไม่ยินยอมโทษ7ปี10ปีที่ฟังมาทั้งหมดที่เขาไปร้องสื่อแล้วมาขอให้ผมช่วย
ผมมองว่าอายุ 24-25 เขาเหมือนโดนหลอกซ้ำๆอยู่เรื่อยๆสรุปพอรู้ว่าทิ้งเลยให้ยุติเด็กคนหนึ่งไปก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วเขาใช้ความมีชื่อเสียงครบหลายใบผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยไปไม่ได้น้องประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายไหมฟ้าจริงๆหนูไม่ได้อยากอะไรกับเขาขนาดนั้นที่มาแค่ไม่อยากให้เขาไปทำกับคนอื่นค่ะไพศาลถ้าประสงค์จะดำเนินคดีก็ทำได้เพราะเขาพาไปเขาอาศัยความเป็นดาราฝากคนที่เป็นดาราคุณห่วงชื่อเสียงกลัวไม่มีงานแต่ผู้หญิงเขามีบาดแผลในใจเขาเสียอนาคตไปเลยก็ฝากไว้แค่นี้ก็อยู่ที่เราจะจัดการกับเขายังไงดูพฤติการผู้ชายเหล่านี้มีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคบเราฟังได้เลยว่ามีพฤติการไม่น่าซื่อสัตย์กับเราและอยากให้ป้องกันหน่อยสุดท้ายน้องจะเอายังไงฟ้าคิดว่าจะดำเนินคดีค่ะหนูไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกให้มันจบแค่หนูพอแล้วหนูรู้สึกว่าหนูผ่านตรงนี้มาหนักพอสมควรหนูก็รักลูกนะไม่ใช่ไม่รักแต่หนูแค่ไม่รักตัวเองหนูรักเขามากเกินไปอยากบอกอะไรเขาถ้าเขาดูอยู่ฟ้าไม่มีอะไรอยากจะบอกเขาเลยค่ะไม่อยากพูดอะไรค่ะดำเนินคดีไหมเอาให้ชัดๆฟ้าดำเนินคดีก็ได้ค่ะอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พี่หรือสังคมหรือทนายถ้าวันนี้คุณกล้าเปิดหน้าให้สังคมได้เห็นพูดความจริงทุกอย่างนะวันนี้ก็ต้องชัดกันไปว่าคุณจะดำเนินคดีหรือแค่มาบอกว่าไม่อยากให้ทำแบบนี้กับใครอีกคุณต้องคิดเอาเองไพศาลการที่เราเปิดหน้าแสดงว่าเรากล้าพูดกล้าอะไรแล้วแล้วคนที่เรากล่าวอ้างถึงเขาเป็นศิลปินดาราจะทำอะไรต้องชัดเจนเพราะมันจะมีเรื่องผลการกระทำไปแล้วถ้าเราเสียหายอะไรอยู่ก็ต้องเอาให้ชัด